ีค่ะทุกคนวันนี้ดาก็จะพามารู้จักดอกไม้ดอกไม้ประดับชนิดหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าดาวกระจายดาวกระจายเป็นไม้ดอกไม้ประดับชนิดหนึ่งนะคะที่ทุกคนก็รู้จักกันนี่ค่ะเห็นไหมคะดอกดาวกระจายอันนี้สีเหลืองอันนี้สีส้มมีสองสีนะคะวันนี้ดาวกระจายได้จะมาบอกสรรพคุณของดาวกระจายในด้านยาพื้นบ้านนะคะดาวกระจายก็มีประโยชน์ไม่ใช่เป็นแค่ไม้ดอกไม้ประดับอย่างเดียวนะคะตลอดแนวรั้วด้าที่เห็นนี้คือดาวกระจายตลอดแนวเลยนะคะแต่ตอนนี้คือเขายังไม่ค่อยออกดอกเท่าไหร่ก็จะมีดอกให้เห็นบ้างปะปายนะคะแต่เวลาที่มีดอกเขาจะสวยงามมากเลยนะคะหลายคนไม่รู้ว่าดาวกระจายมีสรรพคุณทางยาอะไรบ้างไปค่ะตามด้ามาด้าจะพาไปรู้จักดาวกระจายมาค่ะตามมาค่ะวันนี้ด้าก็พาทุกคนมารู้จักกับดาวกระจายดอกไม้ที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีนะคะทุกบ้านจะแทบจะทุกบ้านจะต้องมีดาวกระจายไว้นะคะเป็นที่รู้จักกันดีแต่หลายๆคนยังไม่ทราบว่าต้นดาวกระจายที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันเนี่ยมันมีสรรพคุณทางยาแบบใดบ้างนะคะไปค่ะวันนี้ได้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกันว่าดาวกระจายมีสรรพคุณทางด้านเป็นยารักษาโรคได้แบบไหนกันบ้างมาค่ะตามมาดาวกระจายนะคะจะมีชื่อที่เรียกตามท้องถิ่นอื่นๆหลายชื่อนะคะภาคกลางก็จะเรียกว่าดอกดาวกระจายภาคอื่นจะมีเรียกว่าแหลมนกไส้ยาแหลมนกไส้ปืนนกไส้ค่ะแล้วแต่ว่าใครจะเรียกกันแบบไหนนะคะแต่ภาคกลางจะเรียกว่าดาวกระจายค่ะสรรพคุณของดาวกระจายนะคะก็คือ 1. ช่วยกระจายลมฟอกโลหิต 2. ทั้งต้นเนี่ยจะมีรสขมใช้เป็นยาสุขุมไม่มีพิษนะคะโดยออกฤทธิ์ต่อกระเพาะอาหารลำไส้ตับและไตใช้เป็นยาดับพิษร้อนถอดพิษไข้ได้ค่ะนะคะและ 3. ช่วยแก้ระบบทางเดินหายใจติดเชื้อได้ลำคอปวดบวม 4.ทั้งต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ท้องร่วงแก้อาการปวดท้องท้องเสียปวดกระเพาะได้ 5. ใช้แก้บิดด้วยการใช้ต้นสดประมาณ 3-70 กรัมนะคะนำมาต้มผสมกับน้ำตาลเล็กน้อยและใช้รับประทานค่ะ 6. แก้ฝีในลำไส้ 7. ช่วยแก้ตับอักเสบเฉียบพลันไตอักเสบ8ทั้งต้นเป็นยาแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยนะคะแก้พิษงูกัดโดยการนำต้นสดมาต้มกับน้ำรับประทานส่วนกากที่เหลือก็นำมาพอกบริเวณที่ว่าเป็นแผลนะคะ9ทั้งต้นใช้เป็นยารักษาบาดแผล10ใช้แก้อาการฟกช้ำโดยการนำต้นสดมาตำให้แหลกแล้วก็ต้มกับน้ำผสมเหล้าขาวเล็กน้อยใช้รับประทานวันละ1ครั้งเห็นไหมคะดอกดาวกระจายทั้งสวยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะเห็นไหมอันนี้คือดอกที่บ้านด้าจะมีทั้งดอกสีเหลืองอ่อนแล้วก็ดอกสีส้มสดนะคะหลายชั้นมองดูก็สวยเป็นสมุนไพรที่หลายๆคนจะรู้นะคะว่ามีสรรพคุณทางด้านใดบ้างวันนี้ด้าพามารู้จักกันแล้วค่ะได้รู้สรรพคุณกันนะคะเป็นไงคะเราก็มารู้จักสรรพคุณทางด้านยาของดาวกระจายแล้วนะคะว่าดาวกระจายมีสรรพคุณทางด้านยาพื้นบ้านแบบไหนบ้างใช้รักษาอะไรบ้างมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะต่อไปนี้ดาวกระจายจะไม่เป็นแค่ไม้ดอกไม้ประดับอีกต่อไปดาวกระจายจะเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่อยู่คู่คนไทยนะคะสำหรับคลิปนี้ดาก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสมุนไพรดาวกระจายบ๊ายบายค่ะ